สวัสดีครับพี่น้องมาดู B1 Lancer สหรัฐอเมริกาเตรียมพี่น้องเตรียมเครื่องบินทิ้งระเบิด10ลำ B1 Lancer เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเป็นเครื่องบินแจ็คทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์เพื่อใช้แทน B52 สตาร์โตฟอสเตด B1 มีขนาดเล็กกว่า B52 และสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า2เท่าบินเร็วกว่า2เท่าโดยใช้ระยะทางบินขึ้นสั้นกว่า B52สหรัฐอเมริกาเขาเตรียมพี่น้องเขาเตรียมเครื่องบินทิ้งระเบิดประมาณสัก10ลำเลยเป้าหมายก็โน่นแหละที่ประเทศยูเครนเนี่ยสหรัฐอเมริกาออกศึกไม่สำเร็จไม่กลับบ้านสู้จนถึงที่สุดพี่น้องสู้อยู่ที่เวียดนามก็19-20ปีที่อัฟกานิสถานก็19-20ปีสู้ที่อิรักก็หลายปีพี่น้องบอกได้เลยว่าไม่กลับบ้านมือเปล่าพี่น้องไปจนไปให้มันถึงที่สุดอะไปหยุดอยู่ที่ถ้ามึงไม่เจ็บกูก็เจ็บถ้ามึงไม่ตายกูก็ตายถ้าได้ออกรบแล้วก็เอาจนถึงที่สุดนะพี่น้องจะกลับบ้านมือเปล่าระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาใครจะกลับบ้านมือเปล่าใครจะไปเรือแผลมันก็ต้องดูที่เสบียงนะพี่น้องเสบียงหมายถึงอาหารการกินใช่ไหมอาหารการกินก็ใช่ลูกปืนลูกระเบิดก็ใช่อาวุธสนับสนุนก็ใช่เนี่ยแหละต้องดูว่าใครจะอยู่ได้ยาวกว่ากันพูดถึงว่าถ้าได้ขึ้นบอมแล้วนะพี่น้องมันก็เจ็บทั้งสองฝ่ายใช่ไหมแต่ว่ารัสเซียยังไม่เคยถูกบอมแบบเต็มๆนะพี่น้องถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาเขามุ่งทะลุปื๊ดเข้าไปที่มอสโกพูดง่ายถ้ากูไม่เบรกอยู่ที่ยูเครนอ่ะกูจะตามไปบึ้มที่มอสโกถ้าเกิดเขาทำแบบนี้มันจะเสียหายไหมล่ะเพราะว่าลูกปืนลูกระเบิดมันมาจ่ออยู่ที่ประเทศยูเครนเนี่ยมันมาจ่อที่ฟินแลนด์มันมาจ่อที่โรมาเนียเนี่ยพูดง่ายๆมันใกล้รัสเซียอีกหน่อยเดียวเองพี่น้องถ้าสมมติว่ารัสเซียอยากจะเล่นงานสหรัฐอเมริกาใช่ไหมต้องบินไปอีกกี่กิโลต้องบินไปอีกกี่กิโลทันไหมล่ะเตรียมการนะคงไม่ทันหรอกพี่น้องเพราะตอนนี้ก็จมปักอยู่ที่ยูเครนอยู่อะไรอะไรก็ดูท่าทางแล้วน่าจะใช้ไปเกือบหมดแล้วพี่น้องไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอาวุธทุกชนิดนะที่มีอยู่ในเมืองเกิน 80% ไปแล้วพี่น้องบักมดก็ไม่ใช่เมืองใหญ่ถ้าสมมติว่าเขามีอาวุธเยอะทหารเยอะลูกปืนลูกระเบิดเยอะป่านนี้เขาก็ต้องบอมแบบเต็มที่แล้วใช่ไหมถ้าไปเทียบกับเดือนที่1เดือนที่2นะเขาซัดเข้ามาแบบไม่ต้องนับแบบไม่ต้องนับลูกอ่ะพี่น้องทหารที่มายิงขีปนาวุธวันนั้นก็ซัดแบบตึ้มๆๆๆตึ้มๆๆไม่นับเลยพี่น้องยิงไปเท่าไหร่เอาซะจนลาบไปหน้ากองเขาคิดว่าถ้าสมมติว่าเขาซัดเข้าไปหนักๆเสียหายเยอะๆคนตายเยอะๆทุกคนจะกลัวไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับรัสเซียเขาคิดแบบนั้นไงพี่น้องมันผิดคาดนะรูปแบบการรบของรัสเซียนี่ทำเหมือนฮิตเลอร์ตอนก่อสงครามโลกครั้งที่2ก็ใช้หลักสูตรที่รัสเซียใช้อยู่เนี่ยไม่รู้ว่าใครลอกเรียนแบบใครฮิตเลอร์ลอกเรียนแบบปูตินหรือว่าปูตินไปลอกเรียนแบบฮิตเลอร์นี่ไม่ทราบนะพี่น้องแต่รูปแบบการกระทำมันเหมือนกันช่วงที่ฮิตเลอร์ก่อสงครามโลกก็เอาลูกปืนลูกระเบิดไปบอมประเทศอังกฤษชนิดเดียวกันนี่แหละทำหนักๆเหมือนกับที่ทำยูเครนตอนนี้เลยกล่าวว่าจะให้ประชาชนพลเรือนของอังกฤษเดือดร้อนแล้วก็จะลุกขึ้นมาขับไล่รัฐบาลตัวเองเพื่อให้ยอมแพ้สงครามบ้านเมืองจะได้อยู่สภาวะปกติพูดง่ายๆเป้าหมายเขาคิดแบบนั้นนะเขาคิดว่าความกลัวนี่จะทำให้ทุกคนยอมตัวเองมันผิดคาดนะพี่น้องเพราะความกลัวนี่แหละทำให้ทุกคนต้องจับอาวุธลุกขึ้นมาสู้อย่างยูเครนเนี่ยกลัวเสียจนกลัวจนไม่มีอะไรจะเสียพี่น้องเสียหายหนักจนกลัวจนไม่มีอะไรจะเสียแล้วพี่น้องไอ้คำว่าที่เสียนะก็เสียจนหมดแล้วของรักของห่วงก็เสียจนหมดแล้วไอ้ความกลัวที่เคยมีอยู่นะพี่น้องมันก็สูญหายไปแล้วนะคือหมดไปแล้วเพราะว่าคนเราทุกสภาวะจิตใจของคนเรานะไม่ว่าเรื่องอะไรมันก็จะมีถึงที่สุดนะอย่างเสียหายมากๆก็จะเสียใจมากๆเสียใจมากๆมันก็จะไปถึงที่สุดเมื่อไปถึงที่สุดจิตใจมันก็จะเป็นปกติอย่างกลัวมากๆมันก็จะถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วจิตใจมันก็อยู่ในสภาวะปกติเมื่อจิตใจอยู่ในสภาวะปกติสติก็กลับมาเพราะเมื่อสติกลับมาแล้วก็ตั้งหลักได้แล้วก็ต้องจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้นั่นน่ะสภาพจิตใจของมนุษย์คนเราไอ้ช่วงที่กลัวอยู่เนี่ยมันก็ไม่กล้าสู้หรอกพี่น้องไอ้ช่วงที่เสียอกเสียใจอยู่เนี่ยมันก็ไม่กล้าสู้หรอก
ลำพึงลำพันตั้งแต่ของที่พัดภาคจากไปเมื่อไรสติกลับคืนมาแล้วพี่น้องอยู่ในสภาวะปกติแล้วกูต้องเอาคืนมึงอ่ะจริงพี่น้องทุกคนเป็นเหมือนกันหมดช่วงที่เสียใจอยู่ก็คงไม่อยากทำอะไรอ่ะช่วงที่กลัวก็ไม่กล้าทำอะไรพี่น้องถ้าหากคำว่าเสียใจกับคำว่ากลัวมันหลุดออกจากสภาพจิตใจแล้วมันก็จะกลายเป็นคนปกติเมื่อมันกลายเป็นคนปกติแล้วมันก็จะวางแผนเอาคืนนะพี่น้องมันต้องเอาคืนนะมันก็โชคดีอย่างนึงพี่น้องมันมีโชคดีแล้วก็มีโชคร้ายนะโชคร้ายก็รัสเซียเข้ามาลุกลามโชคดีก็มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลือโน่นนี่นั่นถ้าสหรัฐอเมริกาขนอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาเข้ามาเต็มที่แบบนี้จะกลับหรือเปล่าอเมริกาเขาจะกลับบ้านหรือเปล่าถ้าลูกกระสุนไม่หมดก่อนนะ20ปีก็ลบได้พี่น้องไม่ต้องห่วงเลยไปลบที่อัฟกานิสถาน20ปีก็ลบได้ไปลบที่เวียดนาม20ปีก็ลบได้ไปดูกลุ่มประเทศที่สนับสนุนสหรัฐอเมริกาแต่ละประเทศแต่ละประเทศเศรษฐกิจเขาก็มั่นคงบ้านเมืองเขาก็เจริญอาวุธยุทโธปกรณ์เขาเพียบพร้อมยังไม่มีใครเสียหายถึง 10% เลยนะพี่น้องกลุ่มที่สนับสนุนสหรัฐอเมริกากลุ่มที่สนับสนุนยูเครนแค่ส่งลูกปืนลูกระเบิดมาให้ทหารเขายังไม่ได้เสียสักนายเลยนอกจากอาสาสมัครที่เข้าไปช่วยด้วยความสมัครใจอาจจะมีพลาดนะถ้าพูดถึงอาวุธที่มีอยู่ในประเทศแต่ละประเทศที่ไปสนับสนุนยูเครนเนี่ยเขายังไม่ได้สึกหรอเลยพี่น้องสภาพจิตใจของทหารทุกคนยังสมบูรณ์ 100% แล้วรัสเซียทหารเกรด A เบอร์หนึ่งอ่ะตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022นะตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ฐานเกรด A เบอร์1เหลือสักกี่คนใช่ไหมไอทหารรุ่นที่ไปซ้อมรบบ่อยๆนะมันหมดแล้วนะพี่น้องมันหมดแล้วนะตอนนี้ต้องเอาทหารรักษาประเทศออกรบแล้วนะช่วงวันที่24ที่เขาขนอาวุธมาที่ประเทศยูเครนน่ะเขาก็ต้องเอาเกรด A เกรด B เกรด C มาใช่ไหมเขาก็ต้องเหลืออีกบางส่วนเอาไว้รักษาประเทศใช่ไหมปัจจุบันนี้คาดว่าอาวุธรักษาประเทศทหารรักษาประเทศน่าจะถูกขนเข้ามาหมดแล้วนะพี่น้องปีนึงอ่ะปีนึงอ่ะเขาจะเอาทหารเกรดไหนมามันก็ต้องเป็นเกรด A เกรด B เกรด C ใช่ไหมแล้วปัจจุบันนี้มันจะเหลือเกรดอะไรเกรด Z เกรดกับเกรดฮอนฮูกเอ้าทหารเกรด Z กับเกรดฮอนฮูกฮอนฮูกมาลบกับฝ่ายเสรีประชาธิปไตยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าฝ่ายสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ลงไม้ลงมือนะพี่น้องยังไม่ได้ลงไม้ลงมือนะที่ผ่านมาก็แค่เตรียมลูกระเบิดส่งลูกระเบิดให้ยูเครนแต่ถ้าหากปะทะกันจริงๆอ่ะกลุ่มชาติยุโรปตะวันตกเขาก็ต้องเอาเต็มที่ใช่ไหมต้องเอาเต็มที่นะรูปคำคำไม่ได้นะลบกับยูเครนมันจะเหลือสักเท่าไหร่ใช่ไหมหมายถึงรัสเซียเสียหายตายไปเท่าไหร่เนี่ยลบแค่ลบกับยูเครนนะยังเอายูเครนไม่ลงนะแต่ถ้าหากเปิดศึกพร้อมๆกันนะหมายถึงชาติยุโรปตะวันตกเขาช่วยกันเต็มที่อ่ะมันจะเป็นยังไงลบไปลบมาเกิดผู้บังคับบัญชาการสั่งลูกน้องให้หยุดอยู่ที่ประเทศยูเครนน่ะลูกน้องมันไม่หยุดอ่ะเกิดมันกดปุ่มตุ้มตามถ้าลักเข้าไปที่ประเทศมอสโกประเทศรัสเซียมันจะเป็นยังไงใช่ไหมอ้าวรัสเซียอยากจะแก้คืนมันจะแก้ทันไหมล่ะเพราะว่าระยะทางจากรัสเซียไปที่อเมริกาไปที่อังกฤษมันไม่ใช่ใกล้ๆนะมันก็หลายพันโลอยู่นะมันจะแก้ไม้แก้มือทันไหมล่ะอ้าวถ้าหากชาติยุโรปตะวันตกกลัวว่ารัสเซียจะแก้ไม้แก้มือจะไปบอมคืนใช่ไหมเขาก็ต้องรีบบอมรัสเซียให้มันหนักๆเข้าไว้อย่าให้มันกระดุกกระดิกได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่สหรัฐอเมริกาเขาส่งเครื่องบิน B-1 แลนเซอร์ประมาณสัก10คันไปน้องเตรียมการที่จะไม่รู้ว่าจะไปบอมที่ประเทศยูเครนหรือจะบอมที่ประเทศรัสเซียก็ดูตามสถานการณ์นะพี่น้องถ้าหากบอมที่ประเทศยูเครนไอ้ฝ่ายรัสเซียมันไม่ยอมแพ้มันก็อาจจะมีลูกหลงหรือลูกตั้งใจทะลักเข้าไปที่มอสโกใช่ไหมมันก็จะเป็นลูกหลงเหมือนกับปรมาณูสงครามโลกครั้งที่2บอกให้ยอมดีๆไม่ยอมเขาเตรียมไว้แล้วพี่น้องเขาไม่ปล่อยปะละเลยเพราะว่าเขาก็กลัวว่ามันจะลามปามไปหลายปีเขาก็ต้องพยายามสกัดให้มันสั้นลงต้องดูต่อไปพี่น้องว่าจะสามารถสกัดได้หรือไม่สหรัฐอเมริการัสเซียใครจะกลับบ้านมือเปล่าใครจะกลับไปฉลองชัยชนะคลิปนี้สวัสดีครับ